ตามแผน100 กว่าวันนี้เสร็จวันที่เท่าไหร่22 กันยาหรือ30 กันยาหรืออะไรยังไงนะโอ้โหถ้า22 กันยาก็ธรรมดาละค่ะต้องบอกว่า30 กันยาพอดี30นี้เสร็จนะคิดว่า30 กันยาที่ไม่เสร็จการติดตั้งโคมไฟถนนและสปอตไลท์แต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืนให้กับพื้นที่พระราชวังจันทร์โดยกองทัพภาคที่3ได้ขออนุมัติอธิบดีกรมศิลปากรในการดำเนินการเนื่องจากพื้นที่พระราชวังจันทร์เป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรได้ประกาศให้เป็นพื้นที่โบราณสถานโดยหน่วยงานของฐานช่างกองทัพภาคที่3ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบตั้งแต่วันที่11 กันยายน 2562จนถึงปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วลายถนนจำนวน60 ชุดในเส้นทางจักรยานและเส้นทางวิ่งเพื่อเป็นการอำนวยความ